เป็นประเด็นมาตลอดสัปดาห์เลยนะครับเรื่องของรถตำรวจที่นำรถหรูเนี่ยแหละครับแล้วไปใช้ที่บริเวณถนนกำแพงเพชร7จากนั้นก็ไปสวนรถคันหนึ่งที่เขาไม่ยอมหลีกให้ก็เป็นข่าวเป็นคราวมานะครับล่าสุดตำรวจมีการสั่งให้ออกจากสน.ทองหล่อไปก่อนนะครับไปช่วยงานปฏิบัติการกองบัญชาการตำรวจนครบาล5ครับพลตำรวจตรีจิรสันต์แก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะโฆษกบชน.นะครับออกมาชี้แจงเรื่องนี้ครับว่าตำรวจคนดังกล่าวคือพันตำรวจโทสังเวียนคำรังสีเป็นสารวัตรจราจรสน.ทองหล่อซึ่งเบื้องต้นกำลังตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับดังนั้นเพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทางกองบังคับการตำรวจนครบาล5ก็เลยสั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนายนี้ไปปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาล5และให้ขาดจากต้นสังกัดเดิมนะครับนอกจากนั้นยังได้มอบหมายให้พันตำรวจโทณรงค์วิทย์สุดกังวานรองผู้กำกับการจราจรสน.ทองหล่อขึ้นมาทำหน้าที่ควบคุมและอำนวยความสะดวกการจัดการจราจรให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่สน.ทองหล่อแทนส่วนคนที่ขับรถแล้วก็ถ่ายคลิปแล้วก็มีการพูดบ่นๆเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่หลีกทางเนี่ยเขาถามว่าคนนี้มีความผิดหรือไม่อันนี้อาจจะต้องไปพิจารณานะครับว่าเส้นทางดังกล่าวเวลาเดินรถทางเดียวหรือว่าทางวันเวย์เวลานั้นแล้วก็จะมีความผิดตามพรบจราจรไปด้วยหรือไม่แต่ตำรวจบอกว่าต้องดูที่เจตนาครับว่าเขารู้หรือไม่รู้นะครับ